โอ้ผมดูเพลินมากกับงานศิลปะนะครับยอดเยี่ยมมากอยากจะสะสมไว้สักรูปหนึ่งก็เหมือนกับกิจการหรือหุ้นถ้าหุ้นดีๆเราก็อยากสะสมแต่นักลงทุนถามว่ากลัวอะไรสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวตกรถนักลงทุนทั่วไปเขาจะกลัวตกรถก็คือไม่ได้ซื้อของอาการคือราคาล้อแล้วขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนรถออกไปเรียบร้อยแล้วก็คือตกรถเลยแล้วจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงเรื่องนี้แก้ง่ายเริ่มจากอย่างนี้คือเราจะต้องประเมินราคาหุ้นที่ชัดเจนแล้วว่าราคาที่เป็นแฟร์ไพรส์และเป้าหมายอยู่ที่10บาทตัวอย่างเช่นนะครับแล้วถ้าเกิดกำหนดกลยุทธยุทธศาสตร์เอาไว้ชัดจึ๊กเลยนะครับว่า1ถ้าเกิดอยู่ที่6บาท50เราจะซื้อ 25% ถึงซื้อ 25% อยู่ที่6บาทเราซื้ออีก 50% ถึงเราซื้อ 50%อยู่ที่5บาท50เราซื้อ 25% สุดท้ายถึงก็ต้องซื้อลงมาเหลือ4บาทไม่เป็นไรเราพอใจที่ราคานี้ไปถึง10บาทเราพอใจลงมาถึง3บาทไม่เป็นไรเราพอใจเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดลงมาเอ้าขึ้นไป28บาทไม่ได้6บาท50สักทีเราไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรมีหุ้นอีกมากมายมีรถอีก500กว่าคันในตลาดหลักทรัพย์ที่รอเราอยู่ดีกว่าขึ้นรถผิดคันไม่ทันแล้วขึ้นรถผิดคันขึ้นรถผิดคันแล้วจะเป็นยังไงครับก็เหมือนกับคู่ครองล่ะเราคู่ครองผิดออกไปเอายิ่งขาดทุนเละกิจการลงไปหมดขาดทุนย่อยยับสิ่งที่เซียนหุ้นระดับโลกกลัวที่สุดคือการขาดทุนแล้วสิ่งนี้จะไม่ขาดทุนเกิดขึ้นอย่างถาวรเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนเราค่อยๆตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วต้องไร้อารมณ์อย่างเด็ดขาดอะไรไม่ว่าสงครามจะเกิดขึ้นในเวลานั้นจะมีซึนามิพายุใต้ฝุ่นโซนร้อนหรือแม้กระทั่งภรรยาจะโกรธเราไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมันอยู่ที่อารมณ์ของเราถึงเวลาเขียนไว้ชัดเจนซื้อคือต้องซื้อนี่แหละครับคือตัวอย่างที่สำคัญนักลงทุนระดับโลกบอกว่าจงอย่ากลัวตกรถจงกลัวการขาดทุนชัดเจนไหมครับจงกลัวการขาดทุนเพียงเท่านี้แหละครับ Your first stock ของคุณก็จะเป็นสต็อกที่มีคุณภาพครับ